สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง CS ครับผมวันนี้พบกับผมในเกมวอลโรบอทอีกเช่นเคยนะเมื่อเช้านี่สตรีมกันแบบสนุกสนานนะพบกันวันเสาร์ฮะก็เรียกได้ว่าไม่ใช่พบกันวันเสาร์สิเล่นกันวันเสาร์นะก็เรียกได้ว่าเล่นกันอย่างสนุกสนานนะตอนนี้เพื่อนๆก็เก่งขึ้นมากเลยนะถึงเราจะแพ้แต่เราก็เล่นได้อย่างนานนะสักครู่คือแต่ละเกมเนี่ยเล่นกันนานๆสุดเวลากันเลยแหละทุกทีเนี่ยพอเข้าเกมปุ๊บเราจะโดนถล่มอย่างหนักนะแต่เนี่ยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็พัฒนาฝีมือแล้วก็อัพเกรดหุ่นขึ้นมาเรื่อยๆครับจนทุกวันนี้นะครับผมถึงเราจะแพ้นะแต่เราก็เล่นได้อย่างสุดเวลากันเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงบ่ายครับผมก็ได้สตรีมแมตช์อารีน่านะเพลินว่ามีปัญหาครับไม่รู้แอปสตรีมเกิดอะไรขึ้นนะมันไปค้างกับช่วงตอนจบครับผมตอนจบตอนท้ายเลยแหละตอนท้ายคือเกมช่วงเกมสุดท้ายอ่ะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆกันด้วยนะก็เรียกได้ว่าแก้ไขกันพักใหญ่เลยก็ยังไม่สำเร็จนะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรฮะก็เลยจำเป็นต้องปล่อยไว้แบบนั้นเลยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นวิดีโอย้อนหลังเองครับผมก็น่าจะหายไปในตอนนั้นนะโอ้เรียกได้ว่าแย่จริงฮะวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงภารกิจรับสกอร์เปียนฟรีฮะต่อกันเลยนะหลังจากที่ผมพูดไปแล้วคือ17 18นะครับผม17ก็คือการปลดจุดสัญญาณนะปลดจุดสัญญาณนั่นก็คือเมื่อคู่ต่อสู้ยึดจุดสัญญาณแล้วเราไปปลดครับไปปลดจุดสัญญาณนะภารกิจที่18ครับเป็นการไปยึดครับผมก็คือไปยึดจุดนั่นแหละครับจะไปปลดจุดยึดจุดอะไรก็วนเวียนกันอยู่ที่จุดสัญญาณนะฮะ2ภารกิจนั้นก็เรียกได้ว่ามันง่ายครับอันนั้นนะทำแบบง่ายๆส่วนภารกิจนี้ฮะภารกิจที่19ครับที่น้องๆถามเข้ามากันมากครับแล้วก็บอกเลยว่าพี่จะทำคลิปเกี่ยวกับการเล่นภารกิจนี้ไหมผมต้องทำทุกคลิปอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภารกิจแบบไหนฮะทำได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ต้องทำให้เพื่อนๆและน้องๆที่เล่นเนี่ยได้ดูแล้วได้รับทราบรายละเอียดกันอย่างแน่นอนครับภารกิจ19นี่คือเขาบอกว่าให้เราทำดับเบิลคิวฮะดับเบิลคิวคืออะไรครับก็คือการฆ่าต่อเนื่องครับการคิวต่อเนื่องนั่นเองเวลาเราคิวเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่าคิวพอเราคิวตัวที่2ในระยะเวลาที่เขากำหนดมันก็จะขึ้นคำว่าดับเบิลคิวฮะเวลาฆ่าตัวที่3ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราฆ่าตัวที่3มันจะขึ้นทริปเปิลคิวฮะแล้วก็ไล่ไปตามลำขับลำดับฮะก็มีก๊อดบ้างก๊อดไลท์ก๊อดไลท์บ้างแล้วก็อะไรอ่ะต่างๆนานานะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะมียันบียอนก๊อดไลท์นู่นนะคือฆ่า3ฆ่า4ต่อเนื่องก็ได้คะแนนครับภารกิจนี้ฮะเขาบอกให้เราดับเบิลคิวฮะจำนวน6ครั้งเดี๋ยวเราจะไปดูเลยฮะว่าการทำดับเบิลคิว6ครั้งนั้นมันยากไหมผมบอกได้เลยนะถ้าเพื่อนๆที่เล่นใหม่ๆแล้วก็ยังไม่มีปืนยังแบบปืนน้อยๆหรือว่าอะไรเนี่ยการทำดับเบิลคิวนั้นยากนะครับผมบอกได้เลยนะการทำดับเบิลคิวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับคุณต้องฆ่าต่อคุณต้องคิวต่อเนื่องในเวลาที่กำหนดนะมันไม่ง่ายนะผมบอกได้เลยนะครับมันไม่ง่ายแต่ส่วนคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยโอเคคุณลงสนามรบไปเนี่ยเกมนึงคุณฆ่าคุณคิวได้อยู่แล้ว1ตัว2ตัวต่อเนื่องมีโอกาสสูงครับที่จะทำได้นะสำหรับการทำดับเบิลคิวเดี๋ยวไปดูฮะแล้วก็จะไปบอกวิธีการทำ WQ อีกทีฮะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมบอกบอกตอนนี้เลยก็ได้ครับเผื่อผมไม่มีโอกาสที่จะทำได้นะการทำ WQ นั้นหมายความว่าคุณต้องคิวต่อเนื่องตัวที่1ตัวที่2ในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อคุณคิวตัวที่1ตัวที่2คุณได้ WQ ปุ๊บเนี่ยให้คุณหยุดการคิวไว้สักนิดนึงนะครับผมนะถ้าคุณอยากจะทำภารกิจให้ผ่านเร็วคุณก็หยุดการคิวไว้ฮะทิ้งเวลานิดนึงนะแล้วค่อยเริ่มออกคิวที่อีกทีนึงฮะให้เวลามันผ่านช่วงนั้นไปก่อนมันก็จะเริ่มนับการคิวใหม่เป็นคิวแล้วก็ดับเบิลคิวนี่แหละครับผมจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยจบภารกิจได้อย่างไวนะก็คือเกมนึงเนี่ยอาจจะเล่นเกมเดียวได้2ครั้งเลยหรือ3ครั้งเลยก็ได้ครับเพราะบางคนเนี่ยเก่งมากๆนะโหมดตะลุมบอลนะฮะเป็นอีกโหมดหนึ่งครับที่น่าสนใจในการทำภารกิจนี้ฮะภารกิจดับเบิลคิวนี้โหมดตะลุมบอลครับน่าสนใจฮะมีโอกาสทำดับเบิลคิวได้ค่อนข้างสูงฮะเพราะว่ามันต้องแบบบี้กันตลอดอะไรกันตลอดนะแต่ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ถนัดนะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับมาเวลาเล่นจริงเนี่ยการทำดับเบิลคิวเนี่ยมันยากขนาดไหนนะดูที่ว่าผมจะทำได้ไหมไปดูครับผมมาครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมดปะทะฮะดูที่ว่าโหมดปะทะนั้นจะมีโอกาสทำให้ผมได้ดับเบิลคิวไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะพอโหมดปะทะนี่แหมเล่นกันยาวๆครับเดี๋ยวจะดูดิครับผมว่าจะทำให้ผมได้ดับเบิลคิวไหมนะ
หมายครับหมดปะทะช่วยทุกคนได้ฮะเล่นแล้วแรงไม่ต้องเพิ่มครับแรงไม่เพิ่มครับอะไรไม่ลดครับไม่เพิ่มไม่ลดครับไม่ค่อยมีปัญหาครับหมดนี้ฮะช่วย ขอโทษครับผมเขาเรียกว่าช่วยเพื่อนๆมาเยอะเลยครับผมสำหรับการทำนี่ครับการทำครับภารกิจเนี่ยภารกิจไอ้หมดไอ้อะไรนะหมดปะทะนี่ช่วยเพื่อนๆมามากครับยิงฮะเอาลงครับลงทะเลสาบครับนี่ครับเราหาคิวแรกครับอันนู้นครับโอ้โหเลือดน้อยครับแตกครับแม่ยิงครับยิงฮะเรียบร้อยครับ1คิวฮะนี่ครับถ้าเกิดเราคิวได้อีกคิวหนึ่งนะครับผมมันก็คือจะเป็นการดับเบิลคิวฮะนี่ครับแบบนี้นะนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะดูสิครับผมว่าผมจะได้ดับเบิลคิวไหมนะนี่ครับยิงไหมครับเอาไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ไม่ได้คิวนะทุกคนเสียดายครับถ้าคิวอีกตัวหนึ่งได้ดับเบิลคิวแน่นอนฮะแต่เผอิญว่าไม่ได้ครับแต่ครับโอ้โหแล้วหมดตัวแล้วด้วยครับลองใช้ตัวโดดครับถ้าเริ่มตัวใหม่เนี่ยไม่รู้เขานับยังไงนะผมก็ลืมนะถ้าเริ่มตัวใหม่นี่เขานับใหม่เลยหรือเปล่ายิงครับไม่ได้คิวฮะปัญหามันคือเรายังไม่ได้คิวครับนี่ครับพอเวลาผ่านไปนานนะจะรับหนึ่งใหม่เลยนะขอจะนับหนึ่งใหม่ครับนี่ครับไม่ได้คิวแล้วฮะทุกคนฮะเฮ้ยฮัลโหลไม่ได้คิวครับทุกคนครับเราต้องพยายามฮะเราต้องพยายามครับต้องหาตัวเลือดบางๆครับก็เรียกว่ามองหาจังหวะนี้ครับปล่อยหยัดแม่ครับบึ้มไม่ได้คิวอีกแล้วครับผมทุกคนฮะแทนที่เราจะได้คิวครับไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นครับยิงฮะยิงครับพยายามครับที่จะได้คิวนะยังไงฮะคนเดียวแบบนี้ครับ1คิวฮะแล้วก็ต้องหาครับนี่ครับยิงยัดเข้าไปครับยิงยัดเข้าไปแบบนี้ครับไม่ได้คิวฮะเจ้าตัวนี้ครับทำอะไรเราครับนี่ครับลองยิงดูครับจะได้ไหมนะจะแตกแล้วครับผมเราจะแตกฮะนี่ครับแตกครับผมโอ้โหไม่ได้อีกแล้วทุกคนก็เรียกว่าบอกแล้วนะครับผมการทำแต่เบิร์กคิวนั้นไม่ใช่ง่ายนะทุกคนบอกเลยแล้วไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะครับประมาทไม่ได้นะครับสำหรับน้องๆนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่หมดปะทะนะเราลองที่หมดปะทะกันก่อนเลยนะครับผมอาจจะคลิปนี้อาจจะยาวบ้างไม่ยาวหรือยังไงไม่รู้นะครับแต่งานนี้ครับอุ้ยโดนยิงครับใครยิงเราฮัลโหลอ้าวจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับปืนใหม่เลือดใหม่ยิงครับคิวไหมฮัลโหลคิวฮะแล้วยังไงต่อครับพอคิวแล้วต้องหาดับเบิลคิวฮะต้องหาตัวที่สองมารองรับฮัลโหลนี่ครับตัวนี้ครับลองยังไงครับยังไงฮะตัวที่สองมารองรับครับยิงครับเขาก็ยิงเราครับทริปเปิลคิวดับเบิลคิวแล้วครับผมเพื่อนๆเห็นไหมฮะเมื่อกี้ได้แล้วนะครับผมพอได้ปุ๊บอย่างนี้ครับเราจะหยุดการฆ่าไว้นิดนึงครับชะลอไว้ฮะโดนยิงเพลินเลยครับเราจะชะลอไว้ครับเราจะยังไม่ฆ่านะชะลอไว้ครับชะลอไว้ชะลอไว้ใจเย็นจะตายแล้วครับยิงแล้วครับผมไม่ไหวแล้วนะฮัลโหลเฮ้ยไม่ไหวแล้วยิงครับแตกโอ้โหเราได้มาแล้วนะครับผมเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นแล้วนะดับเบิลคิวมาแล้ว1ครั้งครับไปต่อฮะนี่ครับไปต่อไม่รอช้าครับยิงครับตั้งหลักตรงนี้เลยแล้วกันนะตรงนี้2ตัวฮะยิงครับมีโอกาสได้ดับเบิลคิวอีก1รอบครับเปิดยานแม่ครับยิงฮะนี่ครับสไลด์เหลือเกินครับยิงครับจะแตกแล้วทนเหลือเกินครับทำไมคู่ต่อสู้ทนทานแตกครับผมคู่ต่อสู้นี่ทนทานจัดๆเลยนะฮะเรายังไม่ยอมละครับโอ้โดนยิงครับ
นี่ครับไอ้2ตัวนี้นะนี่ฮะเรายังไม่ยอมละความพยายามครับโอ้โหไม่ทันแล้วครับผมงานนี้ครับโดนลุมซ้ายขวานะครับนี่ครับถึกเหลือเกินฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนโอ้โหแตกครับเฮ้ยทำไมถึกขนาดนี้ฮะนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมนะเฮ้ยทำไมมันถึกจังเลยอะนาตาชาเมื่อกี้นี่ครับนะครับบอกได้เลยว่าหมดปะทะก็ยังพอได้นะนะครับหมดปะทะก็ยังพอได้เดี๋ยวเราข้ามไปดูกันเลยนะเท่าไหร่ก็จะไปซีเรียสครับเราไปดูภารกิจกันเลยนี่ฮะได้มา1ครั้งแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะมันขึ้นมา1ครั้งแล้วครับผมนี่หมดปะทะครับเอ้ยไม่ใช่หมดปะทะหมดหมดปะทะช่วยคุณได้นะเมื่อต้นคลิปผมบอกว่าหมดตะลุมบอลใช่ไหมหมดตะลุมบอลแล้วหลายคนอาจจะไม่ถนัดผมเองก็ไม่ถนัดครับหมดปะทะช่วยคุณได้นะได้นี่ครับเกมละ1ครั้งคุณก็6เกมคุณก็ผ่านแล้วนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเล่นโหมดธรรมดากันบ้างว่าผมเนี่ยจะมีโอกาสได้ดับเบิลคิวไหมนะครับคลิปอาจจะยาวสักหน่อยฮะแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนครับใส่บัฟครับมาฮะลุยครับจะสุ่มเลยฮะมาเร็วนะเข้าท่าครับถือว่ามาเร็วฮะเป็นทีมเดสแมทฮะไปครับดับเบิลคิวเท่านั้นครับที่เราถามหาครับเริ่มต้นเราก็แบบนี้ฮะเล่นสายยาวไว้ก่อนครับสายยาวเอาไว้ทำไรฮะคุณต่อสู้เลือดน้อยเราจะได้ตอบแบบยาวๆครับโอกาสทริปเปิลคิวเอ้ยดับเบิลคิวมันก็มีฮะคอยจะติดทริปเปิลคิวอยู่เรื่อยเลยนะนะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับผมเมื่อเรายิงไปแล้วนะครับผมเราก็สามารถเว้นช่วงการยิงหน่อยนึงนะอุ้ยลืมบอกไปเพื่อนๆแล้วตัวที่จะมีโอกาสได้ดับเบิลคิวสูงๆก็คือเจ้าสกอร์เปียนนะทุกคนผมลืมบอกทุกคนโอ้โหเรื่องนี้ครับผมเองก็ยังลืมเอามาด้วยครับผมถ้าคุณมีสกอร์เปียนอยู่ในมือครับการทำดับเบิลคิวไม่ใช่เรื่องยากนะบอกได้เลยครับมันจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณเลยนะสกอร์เปียนฮะแต่ผมไม่ได้เอามานะเดี๋ยวเผื่อเอาไว้ทำอีกทีนึงครับอีกสักคลิปนึงนะตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับอุ้ยตอนนี้ไม่ได้ครับโดนบุกขนาดนี้ครับทำไมเขาแตกกันเร็วจังฮะไม่มีจังหวะให้เราเข้าเลยนะโดนยิงนะครับเอาฮัลโหลยิงเราซะงั้นยิงเราซะงั้นฮะผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงคุณเลยยิงครับยิงเราก็ยิงดิอมมีโล่ครับมีโล่ม่วงครับมีโล่ม่วงประกันรอบเจ้าเฟปเนียครับยิงครับไม่ได้คิวฮะอดครับนี่ครับปัญหาคือคิวแรกครับหาคิวแรกให้เจอก่อนฮะก่อนที่จะไปเอาคิว2ครับโหมดธรรมดานี่เหมือนจะยากครับนี่ครับยิงฮะไม่ได้คิวอีกแล้วครับผมนี่ฮะรีโมทธรรมดายากเหมือนกันนะทุกคนมันไม่ได้คิวครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็พากันแย่งคิวฮะคือประมาณว่าแข่งขันกันที่จะได้คิวฮะและศัตรูแอบอย่างนี้ด้วยนะครับบอกได้เลยครับโอกาสที่จะคิวนี่น้อยจัดๆเลยนะศัตรูแอบมิดเลยฮะเราไม่สนครับดูแล้วครับเราอยากคิวขนาดนั้นนะฮะเดินลุยมาชนิดที่แบบว่านี่ครับไม่ได้คิวอีกแล้วทุกคนเฮ้ยยากอะยากบอกได้เลยนะฮะเกมนี้ครับยากสำหรับเกมนี้นะก็คือเกมเนี้ยนะตอนนี้ครับเกมที่เห็นอยู่นะตอนนี้ครับมันค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสคิวฮะนี่ครับจะได้ไหมครับนี่เดือดน้อยนะเราเล็งมาเลยครับด้านระเบิดตัวทิ้งครับผมฮัลโหลให้ได้อย่างนี้สิฮะขอระเบิดตัวทิ้งนี่ครับพอเลือดน้อยปุ๊บขอระเบิดตัวทิ้งเลยฮะอนุรักษ์นิยมนะครับพวกนี้นี่ไม่ยอมเสียชื่อครับยิงครับยังไงครับจะได้ไหมคิวแรกฮัลโหลได้แล้วฮะ1คิวครับเราโดนเบียดครับเราโดนเชลเบียดครับโอ้โหกระเด็นเลยฮะแล้วจะได้ไหมแล้วงานนี้ครับฮัลโหลเชลแกยังไงเนี่ยแตกครับงานเข้าเลยครับผมแตกแบบนี้ครับแล้วจะได้ได้ไงครับนะจบเลยครับอุตส่าห์ได้คิวแรกครับ
หาคิวกันต่อครับอุตส่าห์ได้คิวแรกครับผมไม่ยอมแล้วนะไอเรื่องชนะเรื่องคิวนะมันไม่ได้ยากครับแต่ทำทริปเอดับเบิลคิวเนี่ยนะครับท้าทายนะเป็นภารกิจที่บอกได้เลยว่าท้าทายสุดๆครับไม่เคยมีมาก่อนนะนี่ครับเรามีโอกาสได้ดับเบิลคิวแล้วนะเพราะว่าตรงนี้เลือดน้อยครับนี่ฮะโอ้โหครับฮอคครับเราปล่อยฮอคไปก่อนครับตรงนี้ครับโอ้ยเราโดนยิงฮะยังไงครับคิวครับ1คิวแล้วฮะโอ้ยฮอคไปไหนครับฮัลโหลฮอคไม่อยู่แล้วครับทุกคนฮะแตกเลยฮะนี่ครับโอ้โหจังหวะครับบี้แล้วบี้อีกเฮ้ยอ๋อลืมไปครับไททันอีก1ตัวครับที่มีโอกาสทำดับเบิลคิวครับบอกให้เลยนะทุกคนไททันอีก1ตัวครับคลิปนี้บอกเลยนะสกอร์เปียนเอ่ยไททันเอ่ยครับปืนแรงๆนี่ยิงตัวเล็กดับเบิลคิวง่ายๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวดูนะครับผมจะพยายามครับจะพยายามให้ได้นะเล่นปกตินี่ได้ประจำครับแต่ว่าเอาจริงๆครับผมอยากได้ไทเทเยอร์มา1ครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะยิงครับดูตัวหมอครับยังมีเวลาเหลือนะตัวหมอทุกคนตัวหมอครับนี่ครับตัวนี้ครับเป็นเป้านะครับผมยิงครับยันแม่ลงครับเอ้าหายตัวครับผมเขากดหายตัวทุกคนเขากดเข้าที่กำบังเล่นงานเล่นเยี่ยมจริงครับเขากดเข้าที่กำบังนะตอนนี้เวลาทิ้งลงครับเวลาทิ้งห่างไปแล้วครับผมนะเวลาทิ้งห่างไปแล้วแล้วผมจะได้ไหมเนี่ยที่เพิ่มคิวผมเนี่ยเฮดเบิลคิวผมเนี่ยฮัลโหลครับไปครับยิงครับดับเบิลคิวไหมครับนี่ครับดับเบิลคิวนะทุกคนได้มาอีกหนึ่งครั้งแล้วฮะเราจะไม่ยิงแล้วครับผมเราจะทิ้งเวลาไว้นะถ้าเราฆ่าต่อมันจะกลายเป็นทริปเปอร์คิวครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่ครับเราจะเว้นระยะเวลาไว้ครับเราจะเว้นไว้ครับเราจะเว้นไว้นะเราจะยังไม่สู้กับใครครับให้เวลามันค่อยๆ คลายไปเรื่อยๆครับนะครับแบบนี้ครับไปครับน่าจะพอแล้วครับเดาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณกี่วินะครับยิงฮะไม่ได้คิวครับลงครับแตกเลยฮะแม่อันนี้ก็ไม่ต้องรอเวลาแล้วครับผมเพราะว่าหุ่นตัวใหม่ลงมาแล้วนะพอหุ่นตัวใหม่ลงมาก็นับมันใหม่นะครับผมมาจัดไปครับ1ครั้งแล้วครับเมื่อกี้นะก็เรียกได้ว่าได้กันทุกเกมครับคิวมั้ยไม่ได้คิวอีกแล้วครับผมลงนะครับผมทําไมได้คิวแบบนี้นะคู่ต่อสู้อยู่ไกลฮะไม่มีประโยชน์ครับเอาคิวแรกมาให้ได้ก่อนครับแล้วเราถึงจะเอาคิว2นะให้เป็นดับเบิลคิวครับนี่ครับเลือดน้อยฮะเพื่อนบี้ขนาดนั้นเลยฮะฮัลโหลคุณต้องการอะไรนะแต่ครับเป็นโอกาสให้เราฮะขอบินครับขอดูตัวเขาเลยครับนี่ครับขอบินนะครับตัวนี้ครับถ้าเขาไม่ระเบิดตัวทิ้งครับคิวฮะตัวนี้เราได้แน่นอนครับนี่ครับตัวนี้เราได้แน่นอนนะดับเบิลคิวฮะเห็นไหมครับเราเว้นนิดนึงนะถ้าเรายิงต่อปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นทริปเปอร์คิวฮะนี่ครับเราเว้นไปครับแบบนี้เลยแป๊บเดียวเสร็จโอ้ยเลือดน้อยเสียดายครับเสียดายครับเลือดน้อยนะเออรอเดี๋ยวเพื่อนรอเดี๋ยวจะเพิ่งตายนี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปคิวนะครับผมตรงนี้ฮะไฮโลเขาหมดครับเอเลสครับขวางทางอยู่ครับยิงนี่ครับผมนี่จังหวะของเรานั่นนะยังทริปเปอร์คิวอีกครับผมโอ้โหอะไรนี้เอาละครับยิงเลยฮะไม่รอแล้วครับผมอุตส่าห์ทิ้งเวลาตั้งนานนะก็ยังเป็นทริปเปอร์คิวอยู่ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาแล้วครับผมก็คือพอดับเบิลคิวแล้วเพื่อนๆก็ต่อเลยแล้วกันนะไม่ต้องรอแล้วครับผมเพราะว่ามันร้อนข้างนานฮะอาจจะทำให้เสียโอกาสในการคิวไปได้นะเออทีแรกนึกว่าจะรอแบบว่าไม่นานมากครับโอเคฮะก็มีประมาณนี้นะนี่ครับหรือไม่เพื่อนแกล้งตายไปเลยก็ได้ครับผมถ้าเจอทีมที่อ่อนกว่าเราเยอะๆเนี่ยหรือเจอผู้เล่นที่อ่อนกว่าเราเยอะๆเนี่ยเราก็แกล้งตายครับแต่ว่าอย่าไประเบิดหุ่นทิ้งนะเราก็แบบว่าเอาให้มันเนียนๆหน่อยอะวิ่งยิงพอได้ดับเบิลคิวปุ๊บเราก็ยิงแล้วก็เออแบบตกน้ำตายบ้างโดนยิงตายบ้างอะไรเงี้ยพอหุ่นตัวใหม่มาปุ๊บเราก็มาทำดับเบิลคิวใหม่ฮะเกมนึงก็ได้หุ่น5ตัวเนี่ยถ้าคุณทำได้ทั้ง5ตัวเลยก็5ครั้งอะเออแต่ต้องทำให้เนียนนะเพื่อนวิธีนี้คุณต้องทำให้เนียนนะวิธีสุดท้ายเนี้ยไม่งั้นคุณจะโดนรายงานนะในการละทิ้งละเลยการเล่นนะครับผม
นี่ครับอะไรกันนี่ภารกิจอยู่ไหนเอ่ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเขานับต่อเลยเหรอทุกคนเฮ้ยนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเกิดอาการงงครับไม่รู้เขานับยังไงนะผมทำได้เกมแรกก็คือในโหมดปะทะ1ครั้งนะแล้วมาทำในโหมดของธรรมดาอีก2ครั้งครับตอนนี้เขาบอกว่าผมมี5ครั้งแล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสรุปเลยนะฆ่าได้ฆ่าเลยครับผมเพื่อนๆฆ่ายาวเลยฮะฆ่าคือคิวยาวๆเลยครับถ้าเพื่อนมีคิวได้คิวยาวครับแสดงว่าเขานับให้นะเมื่อกี้ผมทำได้ก็คือพอยิงเสร็จต่อเนี่ยผมทำได้ทริปเปิลคิวเนาะพอทริปเปิลคิวเสร็จแล้วผมก็ไปยิงไททันสเลเยอร์แสดงว่าเขานับให้หมดเลยครับก็คือนับทีละ2ละ2เป็นช่วงๆนะจัดไปครับแบบนี้ครับกลายเป็นเรื่องง่ายๆไปแล้วครับก็คือถ้ามีโอกาสคิวก็คิวเลยครับยาวๆไปนะฮะสำหรับทริปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมสกอร์เปี้ยนครับเป็นตัวที่ลัดช็อตแล้วก็พุ่งเข้าไปฆ่าศัตรูได้อย่างง่ายดายนะถ้าใครมีก็นำมาใช้ฮะหรือถ้ามีข้อคิดเห็นดีๆก็นำมาบอกกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะเพราะว่าแหมใช้เวลาค่อนข้างนานเลยสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่ครับครั้งหน้านะกับการเล่นภารกิจสนุกๆแบบนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ